ถ้าอิหม่ามละหมาด20แล้วเราจะละหมาด8ได้มั้ยละหมาดได้แต่ไม่ได้ผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนนะครับถ้าอยากได้ผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนก็คือละหมาดตามอิหม่ามเริ่มตามอิหม่ามแล้วก็จบพร้อมอิหม่ามนะครับแม้ว่าอิหม่ามจะละหมาด20ก็ให้จบ20พร้อมอิหม่ามที่ตอบเนี่ยตอบมาจากสรุปจากอุลามามาเพราะว่าผมอ่านเรื่องนี้มาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรไม่ว่าจะอิสลาม QA ของเชฟมิมบาร์เชคอุไซมินนะครับก็ตอบตรงกันเช็คนะครับอับดุลรอห์มานบินญิบรีลอุลามาใหญ่ๆระดับโลกที่ได้รับการยอมรับก็ตอบตรงกันถ้าอยากได้ผลบุญต้องละหมาดทั้งคืนถ้าไปละหมาดมัสยิดที่เขาละหมาด20ก็ละหมาด20ละหมาดให้เสร็จฟิตรีให้พร้อมเขานะครับก็ตอบให้คร่าวๆจากที่สรุปมาจากอุลามาอีกทีนึงอาจารย์ตอบครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมผมเสริมอีกนิดนึงพี่น้องครับคืออุลามะจำนวนหนึ่งเนี่ยถึงขั้นตำหนิเลยนะการที่เราไปละหมาดตามหลังญะมาอะห์ที่เขาละหมาด20แล้วเราถอยออกมาครับอุลามะจำนวนหนึ่งตำหนิเลยนะถือว่าแบบเขาเรียกว่าชาร์จเลยทำตัวแหวกแนวนะครับถือว่าทำตัวค้านซุนนะห์นบีแต่ที่พูดเนี่ยเราต้องเลือกเป็นพิเศษคือว่าเวลาเราบอกละหมาด20เนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับซูเราะห์บิดอะห์นะไม่เกี่ยวนะคือนิดนึงผมก็อ่านฟัตวาเชคฮุนนะจิตแม้กระทั่งซูเราะห์ที่ทำบิดอะห์ฟังให้ดีนะคือเนี่ยเวลาอุลามะตอบต้องให้เครดิตอุลามะโดยเฉพาะอุลามะร่วมสมัยที่เขารับรู้ปัญหาในโลกปัจจุบันเนี่ยแล้วเขาก็มาตอบให้เราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดและชัดเจนสุดเชคมุนาจิตก็ถูกถามว่าถ้าไปละหมาดแล้วมันมีบิดอะห์ในละหมาดแล้วเราจะยังไงเชคมุนาจิตก็บอกว่าถ้ามันมีมัสยิดที่ไม่มีบิดอะห์ก็ไปได้ก็ดีถ้ามันไม่ลำบากอะไรแต่ถ้าไม่สามารถจะไปได้เพราะมันลำบากมันอยู่ไกลเลยก็ละหมาดมัสยิดนั่นแหละแล้วเขาทำบิดอะห์เราไม่ต้องทำแล้วถ้าไปเตือนอิหม่ามได้ก็ไปเตือนถ้าเตือนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ละหมาดในส่วนที่มันเป็นซุนนะห์ไม่ต้องไปตามส่วนที่เป็นบิดอะห์และท่านก็ยกนะครับหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีบวดว่าหมวดว่าด้วยอาซานอะไรสักอย่างนึงแล้วก็อิหม่ามบุคอรีก็ยกในเรื่องอิหม่ามทําบิดอะห์อิหม่ามทําอุตริและมะมุมจะทําอย่างไรเนี่ยท่านก็ยกอิหม่ามบุคอรีมาเลยเนี่ยเห็นมั้ยมาตอบอีกทีนึงว่าบิดอะห์นั้นส่วนอิหม่ามเขาได้ไปแต่ว่ามะมุมไม่ต้องทําตามแล้วมะมุมก็จะไม่มีต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยอุลามาร่วมสมัยตอบเอาไว้โดยยกอิหม่ามบุคอรียกสลับมาอีกทีนึงเห็นยังครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอุลามาเขาจะมีความรู้มวลรวมนะครับเขาสรุปอะไรมาเนี่ยเขาสรุปจากที่เขาอ่านมาแบบโชคโชนแล้วนะครับมีความเป็นปราชญ์เขามีไงแล้วเขาก็ยกอิหม่ามบุคอรีมาก็คือพี่น้องถ้าพี่น้องไปละหมาดพี่น้องก็น่าจะทราบมันดีอยู่แล้วว่าท่านนบีนั้นพูดถึงคนที่ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามนะครับครับมันซอลละคอลฟัลอิมามนะครับฮัตตายันซอริฟใครก็ตามแต่ที่ละหมาดตามหลังอิหม่ามจนตามหลังอิหม่ามแล้วจนกระทั่งละหมาดเสร็จนะครับกุติบะละฮุกิยามุลไลละนะครับเขาจะได้รับการบันทึกผลบุญของการละหมาดตลอดทั้งคืนอุลามะห์เขาใช้หะดีษนี้ว่าตามซุนนะห์และแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยคือให้ละหมาดให้พร้อมกับอิหม่ามนะครับให้ละหมาดให้พร้อมกับอิหม่ามอย่าเขาเรียกอย่าแหวกออกมานะครับเชคอับดุลอาซิซรอจีฮีเนี่ยท่านตำหนิค่อนข้างแรงนะครับท่านตำหนิค่อนข้างแรงมากในหนังสือการชะรออธิบายหะดีษบุคอรีของท่านนะครับว่ามันจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ละหมาดในลักษณะเนี้ยก็คืออิหม่ามทำ20ครับตัวเองเนี่ยพอถึง8แล้วก็เดินออกนะครับเดินออกแล้วก็ไปเข้าใจว่าการเดินออกของตัวเองเป็นการยืนหยัดในซุนนะห์ยืนหยัดนะกับอุลามะห์กลุ่มนึงก็ตำหนิใช่ไหมครับอุลามะก็ตำหนิกันนะครับว่าตามซุนนะห์ของท่านนบีต้องละหมาดพร้อมกับอิหม่ามเพราะว่ามันอยู่บนหลักที่ว่าละหมาด20ไม่บิดอะห์แต่แรกแล้วใช่ไหมล่ะถ้าท่านบอกว่าผมจะ11เพื่อรักษาแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนบีและการแหวกออกมาไม่เสร็จพร้อมอิหม่ามเนี่ยมันซุนนะห์อะไรอ่ะครับไม่ได้มาซุนนะห์ของท่านนบีอีกอันนึงก็คือต้องละหมาดเสร็จพร้อมอิหม่ามนะครับอันนั้นให้เข้าใจตามนี้นะครับพี่เจ้าเข้าใจตามนี้